สวัสดีครับพบกับช่อง AN Pitching Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีเทคนิคดีๆนะแก้ปัญหารถแอร์เหม็นอับนะครับไอ้เจ้ารถแอร์เหม็นอับเนี่ยมันเกิดจากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเกิดจากคราบไอ้พวกเศษขี้ฝุ่นหมักหมมตามติดอยู่ตามไอ้รังผึ้งนะครับก็วิธีแก้ก็อย่างนี้เลยครับให้เราเปิดพัดลมแอร์ไว้นะครับเปิดพัดลมแอร์เบอร์แรงสุดเลยครับแล้วก็ปิดสวิตช์ AC สวิตช์ AC คืออะไรสวิตช์ AC คือสวิตช์ที่ทำให้คอมเพรสเซอร์ของแอร์รถยนต์นะครับหยุดทำงานนะก็จะมีแต่ลมออกมาอย่างเดียวนะครับทีนี้เราทำยังไงล่ะเราก็เปิดปิดสวิตช์ AC เนี่ยแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้เลยนะครับเปิดเบอร์แรงสุดเลยนะแล้วก็เปิดกระจกให้หมดเลยนะครับเปิดทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีนะฮะโดยที่สตาร์ทเครื่องหรือไม่สตาร์ทเครื่องก็ได้ถ้ากลัวแบตหมดก็สตาร์ทเครื่องไว้ก็ดีนะครับกันว่าแบตนั่นเผื่อแบตอายุการใช้งานเริ่มนานแล้วก็ควรจะสตาร์ทเครื่องไว้นะแล้วถ้ายังไม่หายอีกนะครับมีวิธีนึงครับเอาไปจอดตากแดดนะฮะแล้วก็ทำเช่นเดียวกันนะครับเปิดแอร์เบอร์แรงสุดเลยครับแล้วก็ปิดสวิตช์ AC นะคือทำเช่นนี้แล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาทีถึง10นาทีนะฮะให้มันไล่ความชื้นที่อยู่ในระบบไอ้รังผึ้งแอร์นะครับออกมานะตรงนี้เนี่ยบางครั้งบางคราวนะเคยเจอเหมือนกันนะครับมันอับชื้นตรงพัดลมครับนะหรือตรงพรมใต้เท้าฝั่งคนนั่งนะฮะฝั่งข้างคนขับนะครับไม่ใช่ฝั่งคนขับนะฮะฝั่งคนนั่งนะครับนะพัดลมจะอยู่ตรงนั้นนะครับบางทีมันชื้นหรือน้ำอะไรหกลงไปใต้พรมนั่นนะฮะแล้วมันก็ดูดอากาศตรงนั้นนะขึ้นมานะทีนี้เราก็หาไปเถอะหาไม่เจอล้างแอร์แล้วก็ไม่หายเอ้ยยังไงนะที่เคยเจอนะครับเพราะเนื่องจากเอารถไปลุยน้ำมานะฮะเราไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้ใต้พรมเนี่ยขึ้นลาหึ่มเลยนะเราก็หาไปเถอะไล่ล้างระบบแอร์ล้างรังผึ้งแอร์ล้างคอยเย็นเรียบร้อยมาทุกอย่างก็ยังมีกลิ่นอยู่นะสุดท้ายก็มาเจอที่จุดนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะที่มันเหม็นอับนะครับหรือหลายๆท่านเนี่ยแนะนำว่าถ้าขับรถมานะก่อนจะถึงบ้านนะครับสักประมาณสัก1นาทีหรือ2นาทีนะให้ปิดสวิตช์ AC นะครับแล้วก็เปิดพัดลมให้แรงสุดไปเลยนะให้มันเป่าไอ้ความชื้นที่ค้างอยู่ในรังผึ้งแอร์นะครับออกให้หมดนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้ณระดับหนึ่งเลยครับนะก็จะท่านที่ประสบปัญหากับกลิ่นเหม็นอับอยู่นะครับลองนำวิธีนี้ไปใช้นะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบทความนี้ครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ